ยโสธรเขาเล่นการพนันเทศกาลก็ไปเตะคาวงตีอบต.คาวงรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ย้ายออกไปแล้วก็ครบกำหนดที่ว่าเขาย้ายไปเรื่องตกลงมาก็ลงแดนครับบางคนก็โดนย้ายแดนครับก็ไปมาเหลืออยู่ผมถึง2คนเอาล่ะทีนี้จากซอย5 6คนเหลือ2คนแล้วแล้วก็ไปทะเลาะกับผู้ช่วยเหลืออีกคนช่องข้าวเอ้าเกิดอะไรขึ้นพออยู่กัน2คนแล้วนะหิวข้าวอื้อของฝากให้ไปตามพวกให้ไปขอของให้ไปเอาของก็ไม่ไปให้ไม่อะไรให้ก็ไม่พอใจบางทีก็ไปตามให้บางทีก็ไม่ตามให้บางทีเขาฝากของมาปังกงปังโก้อะไรส่งให้เรากินส่งให้กินก็โดนตอนแล้วก็ไปฝนดามแปรงสีฟันรอก็มาไขเปิดทีนี้ก็รู้ตัวมั้งมาทะเลาะกันตอนแรกมีปากมีเสียงกันครับเขาไม่กล้าเปิดซอยออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ครบกำหนดก็ลงแดนพอถึงกำหนดคู่ที่พร้อมกันก็ไม่ผ่านผู้แดนเขาไม่รับผู้บังคับแดนเขาไม่อยากให้อยู่ด้วยทั้งที่ถึงเวลาลงแล้วนะถึงเวลาลงแล้วเขาไม่ให้อยู่เขาก็จับไปย้ายแดนไปแดนแรกแล้วก็มาเจอเอ็มเองแล้วก็สวัยใจร้ายอ่ะแล้วก็ไปมีเรื่องที่แดนแรกรับอีกไปตีเขาอีกแล้วก็มาโดนขังซอยแล้วก็มีสวัยให้ดูต้นทางให้พี่สวัยให้แบบคือเป็นห่วงเนี่ยคอยดูว่าจะมีคนมาแก้ไหมอะไรไหมเนี่ยคือคอยดูให้ก็คือพี่สวัยดูต้นทางให้เราใช่โอ้แล้วก็พอถึงกำหนดเขาจะบูรณะแดนนี้เป็นแดนควบคุมพิเศษแล้วก็ได้ถือโอกาสได้ลงแดนใหญ่นี่นะก็แดนแรกรับความโชคดีมาใช่แหละปรับเปลี่ยนแดนนั้นให้เป็นแดนควบคุมพิเศษควบคุมพิเศษก็เลยต้องระเบิดแดนอีกครั้งหนึ่งตอนแรกไปขอกลับแดนเดิมแดน2กับแดน1เขาก็ไม่รับแล้วแดนก็ได้โอกาสมาลงแดน3ตัวแดน3ซึ่งแดนที่เราไม่เคยอยู่แล้วมาเจอกันนะครับพอมาเจอกันแล้วก็ไปทำบ่อนด้วยกันแล้วก็เล่นอยู่ซน2คนก็ไปเจอพิเชษใต้พิเชษใต้ย้ายมาเจอพิเชษนิสัยดีเวลาเยี่ยมญาติมาทีเนี้ยเอาของมาฝากด้วยกันมาแบ่งตามบ้านพักพวกตามบ้านนะแล้วก็ให้เรียกไปกินข้าวด้วยกันพร้อมกันแต่ไม่มีใครกล้าไม่มีใครไปที่ไม่มีใครไปเพราะว่าเกรงใจเกรงใจเขาเกรงใจเขาก็ใช้ชีวิตอย่างนี้เหมือนจะไม่มีอะไรถูกไหมเหมือนเราออกมาวันประท้วงมีประท้วงรอบที่2เราก็อยู่แต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรอบที่2อยู่เป็นคนไปชวนตามบ้านขอกำลังแล้วก็แดน2ก็โดนแบบเขาต้อนขึ้นขังไปก่อนผู้ต้องขังขึ้นเรือนอนหมดแล้วครับแล้วแต่มีอยู่แดน1กับแดน3แล้วเขาก็มาให้พวกแดนผมอะไปเจรจากับแดน1เอาไปเจรจาว่าต้องการอะไรแบบไหนแต่สาเหตุเขาไปคุยกันมาแล้วฝั่งนู้นก็ไม่ยอมฝั่งแดน1ไม่ยอมก็เลยไม่ยอมตามเหมือนกันกับเขาเพราะว่าสาเหตุก็มาจากมันมีแต่โทษสูงๆใช่ป่ะจะให้สบู่2ก้อนเสื้อผ้า3ชุดคือกฎระเบียบมันจะบีบให้เหลือแค่นี้ใช่พวกเราเลยไม่ยอมก็เลยประท้วงกันชุดดำก็มาจากเจ้าหน้าที่โคราชก็มีลงมาก่อนที่มาก็คานมาตั้งแต่ในห้องก่อนครับแล้วก็เดินออกมาข้างนอกก็โดนซ้ายทีขวาทีแล้วก็ประมาณตีหนึ่งตีสองก็ย้ายเรือนจำย้ายไปวางขวางกลางดึกแล้วก็โดนเก็บยอดมันเจ้าหน้าที่เก็บยอดเจ้าหน้าที่เก็บยอดย้ายมาจากไหนมาจากกองไผ่ปุ๊บเอาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็ไล่เตะทีละคนแล้วก็ไปลงแดง10แล้วแยกขังเดี่ยวขังเดี่ยวคนละคนนะแต่พอดีว่าที่ย้ายกันมาแดนหนึ่งบางวานเพื่อนกันรู้จักกับแก่พอดำเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยส่งยอดส่งกับข้าวอะไรให้พอตกดึกก็ร้องเพลงกันบางทีก็เล่นเวฟไปเหมือนกันเวฟไปคืออย่างสมมติว่ามาขายตอนเช้าเนี่ยตอน2โมงเช้าเนี่ยมาขายออกมาเดินออกกำลังกายเงี้ยครับแม้ยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสาย
แล้วก็ทีนี้พอถึงเวลาไม่มามาช้าแล้วก็เล่นเวฟกันที่ว่าช่องส่งข้าวมันจะมีประตูเหล็กมีเหล็กปิดที่เปิดปิดได้ที่เปิดปิดได้เปิดปิดได้ถูกไหมของแล้วก็มาเล่นคนละปั้ง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 ตามซอยตามซอยคือไล่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 ตามห้องไปนะใช่แต่ที่ไหนได้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดเขาสั่งขังเพิ่มคนละสองเดือนเล่นไม่รู้เวลาเขาบอกว่าถูกที่แต่ผิดเวลาใช่ไหมเพิ่มไปสองเดือนเพิ่มไปสองเดือนแต่ทีนี้พอมาเจ้าที่เปลี่ยนผู้บังคับแดนใหม่ย้ายมาจากโคราชเพื่อนนั้นก็ไปทักคุยว่าผมคนโคราชครับเพื่อนเราอะนะไปทักคุยกับหัวหน้าเขาหัวหน้าเขาเขาเลยทำเรื่องขอที่ว่าขังเพิ่มที่ต่อสองเดือนอะไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อที่เล่ามาแล้วเนี่ยคือโอ้โหแสบเหลือเกินเดี๋ยวว่าแบบอภัยโทษในชั้นมีหรือยังนะตอนนั้นอยู่ชั้นเลี้ยงมานั่นไงแต่ว่ามาได้ฟุกแบบอภัยอยู่บัวใหญ่ได้มาปี6เป็นไงความคิดที่อยากจะรอวันกลับบ้านไหมอยากจะแบบยังพอมันคิดถึงบ้านยังมันคิดถึงบ้านอยู่ที่กำแพงเพชรอยากกลับบ้านแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนนะคือแล้วจากบางขวางนี่คือไม่จบที่บางขวางไม่จบที่บางขวางไปต่ออีกไปต่ออีกเหลือโทษน้อยเขาเลยจับย้ายต่อเหลือโทษน้อยย้ายไปที่กำแพงเพชรโอ้โหย้ายมาอยู่กำแพงเพชรแต่บ้านอยู่ที่ญาติครับไกลไกลสิทีนี้เข้าไปมีเหมือนจะใกล้ปล่อยแล้วใช่ไหมอยากจะกลับบ้านแล้วไม่น่าจะมีเรื่องมีราวอะไรแล้วถูกไหมพอเข้าไปเป็นไงก็เข้าไปก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีพรรคพวกอะไรก็อยู่กันเองอยู่กันสี่ห้าคนครับแล้วก็พออยู่ไปอยู่มาก็เล่นการพนันสบุงสบู่ยาสีฟันอะไรก็ไม่มีก็ต้องลำบากครับก็ไปหาพึ่งพาใครไม่ได้อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินกับเขาครับไปนั่งมองเขากินก็รู้กินก็เลยเลือกวิธีที่จะหามาก็คือไปเล่นการพนันเล่นการพนันแสดงว่าเราเล่นเก่งไม่ได้เก่งก็ไม่มีเหมือนกันเสียเหมือนกันแล้วเสียเอาที่ไหนจ่ายเสียก็ติดไว้ก่อนถ้าได้ญาติมาได้ก็เอาเลยเสียก็มีช่วงใกล้จะปล่อยครับเหลืออยู่แค่เหลืออยู่ประมาณไม่กี่เดือนเจ้าหน้าที่เปลี่ยนผู้บังคับแดนใหม่ครับผู้บังคับแดนคนนี้เพิ่งย้ายขับมาพวกย้ายมาขุบมาดูแลแดนนี้ครับแต่ว่าเขาไม่เคยเจอว่าทีนี้ว่าแดนนี้เล่นการพนันเขาไม่เล่นเขาวิ่งไล่จับมีปากมีเสียงไม่จับไม่พอใจเงี้ยไปจับเพื่อนก็ไม่พอใจจะไปกระท้าที่จะต่อยเจ้าที่ผมก็กำลังเดินมาพอดีเลยเห็นเพื่อนกำลังจะต่อยเจ้าที่ก็เลยเข้าไปห้ามต่างคนต่างเมาเหมือนกันเมาเหมือนกันไปห้ามเพื่อนไม่ต่อยเราก็ยังเมาพอที่ห้ามได้พอที่ห้ามได้เราก็จะไปด้วยกันเป็นประจำเป็นไงบัตรเป็นสามคนเกมสามคนก็ใส่กุญแจใส่กุญแจมือก็โดนตัดน้ำตัดไฟแล้วก็พะหงก็ไม่ให้บีบทุกอย่างบีบทุกอย่างข้าวก็ปาดหน้าแกงออกตักออกมาล้นถาดเขาก็ปาดออกให้เหลือน้อยๆลงแล้วก็ขวดน้ำก็น้ำให้กินขวดหนึ่งสามคนวันละขวดให้แค่นั้นแล้วสุดท้ายแล้วได้ปล่อยคาซอยปล่อยคาซอยแล้วมีคดีต่อมีคดีต่ออีกคดีที่เจ้าหน้าที่คดีร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานอันนั้นคือแจ้งเขาบันทึกเลยเหรอเขาบันทึกต่อคดีมาอะไรก็พ้นโทษหมดจากคดีนี้แล้วครับพ้นไปมาก็ไปโรงพักทั้งแม่ก็มาประกันประกันตัวดีนะก็คือว่าได้ประกันนะก็ปล่อยมารอบนี้ปล่อยมาวันที่ จำได้ไหมจำไม่ได้ ปี2554แล้วชีวิตเหมือนจะจบแค่นั้นถูกไหมฮะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกกับอิสรภาพที่ได้รับเป็นไงแล้วออกมาทำตัวไงฮะไม่เคยอยู่ข้างนอกไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกออกมาได้ก็เข้าไปเหมือนเดิมเข้าวงจรเดิมเข้าวงจรถูกไหมฮะสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตอิสระอีกหมดอิสระภาพโดนจับในปีพ.ศ.5556เรือนจำแรกที่เข้ารอบ2ก็คือเรือนจำโคราชจุนจังการโคราชโคราชบ้านเก่าเข้ามารอบนี้เป็นไงฮะสถานการณ์เปลี่ยนไปไหมหรือคนยังจำเราได้อยู่ไหมคนก็พอจำได้แต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยน้ำท่าอะไรก็ต้องไม่ต้องเดินไปอาบมีคนตักลงตักน้ำอาบอ่านการกินให้พร้อมเลยเพราะอะไรอ่ะลูกน้องคนในบ้านอ๋อคนในบ้านบารมีเก่าที่รอบที่แล้วที่ทำไว้แล้วตัดสินมาเท่าไหร่คดีนี้ตัดสินมาสู้ชนะมาเป็นเหลือครอบครองเหลือ1ปีมาอยู่แรกรับได้ก็ทะเลาะกันกับเพื่อนก็เขาปิดมาตอนแรกไปก่อนมีเจอโจทย์เลยขอเข้าไปไม่อยากอยู่แดนนี้แล้วมันหากินยากมันทำอะไรไม่ได้มันไม่สบายเหมือนแดนข้างในครับมันแคบมันเล็กครับแล้วก็เข้าไปเขาก็ส่งตัวไปแล้วทีนี้ก็พอประกาศชื่ออะไรมาปุ๊บเจ้าหน้าที่คนลูกพี่เขาพาตัวกลับมาเหมือนเดิมแต่ชนคนอื่นเขาก็ย้ายไปปกติแต่ผมไม่ย้ายกลับมาแดนเดิมเขาไม่รับก็คือแดนแรกรับแดนแรกรับ ค
ือเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเห็นชื่อแล้วแบบโอ้โหไปเลยไม่ต้องเอาตัวมาหรอกแค่ชื่อนี่ก็ไม่บาดแล้วพอตกรอบสองมาก็ไปทะเลาะกันกับเพื่อนต่อยกันเขาก็ตีเจ้าหน้าที่ก็ตีตอนนั้นกำลังเป็นไอพยาธิตีจนพยาธิออกเราเหรอใช่พยาธิออกมาเลยพยาธิออกมาเลยออกมายังไงออกมายาวเฟื้อยออกจากไหนจากตูดเราใช่รอแล้วรอบสองก็เข้าไปบิดไปก็ใส่ตรวจไปก็มีเหตุการณ์ในซอยก็จะเขาจับย้ายด่วนไปก็ตีเข้าซอยคือว่าเราขังซอยอยู่เนี่ยขังซอยอยู่ถ้าใครไปขังร่วมด้วยเนี่ยเราก็จะทำอะไรเขาก็ตีต่อยเขาตีต่อยเขาไม่พอใจเขาแบบตามอารมณ์นิดๆหน่อยๆแค่แบบยกถาดข้าวมาน้ำหกอะไรนิดหน่อยก็เออก็ตีต่อยเขาน้ำแค่นี้แค่นี้กาแฟแบบน้ำไม่ร้อนก็น้ำสาดเขาทั้งที่อยู่ซอยเดียวกันนะใช่อยู่ซอยแล้วก็ต้องเอาคนเอาพวกที่เข้าไปออกมาออกไปเยี่ยมญาติแล้วก็ไม่กลับมาเพราะอะไรเขาก็ขอย้ายซอยเขาไม่อยากอยู่ด้วยไม่น่าถามเลยเพราะอะไรอยู่อ่ะแล้วก็คือใครมาก็อยู่ไม่ได้โดนเราหมดถูกไหมใช่ใครมาฝากด้วยรับปากว่าฝากฝากด้วยก็มีแต่เด็กต่างอำเภอนั่นแหละก็ตีต่อยเขาไม่พอใจพออยู่ไปได้วันสองวันนั้นไม่พอใจแล้วโดนแล้วโดนแล้วสุดท้ายแล้วการที่ทำอย่างนี้ให้คำว่าละอาแล้วต้องเชิญคุณไปที่อื่นแล้วถูกไหมก็ต้องย้ายคาซอยเลยย้ายไปคาซอยแล้วก็ไปปล่อยคาซอยที่สี่คิวก็ถูกจับย้ายเรือนจำไปขังซอยอยู่ที่สี่คิ้วเรียนจำสี่คิ้วแล้วสุดท้ายแล้วก็ปล่อยมีเรื่องเวลาไหมไปสี่คิ้วไปกระเทือกอีกไหมไม่ก็อยู่คนเดียวอยู่ยันปล่อยแล้วออกมาเลิกไหมก็ยังพัวพันอยู่รอบที่แล้วคือปีอะไรที่ปล่อยมา63ปี63 3 4ออกมาปุ๊บก็ยังไม่เลิกตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วปล่อยมาปี63 30กว่านะ30กว่าแล้วคือออกมาปุ๊บก็เหมือนไม่เลิกอีกก็ยังทำอยู่ก็ยังมาขายยังเสพอยู่ใช่ไหมฮะยังเสพแล้วก็โดนจับไปแล้วก็ให้ต่องานให้เข้าไปหาไม่เข้าไปหาก็หนีไปที่ยโสธรแล้วก็โจเทศกาลสงกรานต์เขาแบบคนจังหวัดยโสธรเขาเล่นการพนันเทศกาลก็ไปเตะคาวงตีอบต.คาวงไปตีเขาคาวงแล้วโดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเขาอีกนะครับก็โดนดำเนินคดีเข้าไปที่เรือนจำยโสธรโอ้โหเข้าไปยโสธรเข้าไปปุ๊บมีเจอเพื่อนไหมเจอเพื่อนด้วยก็อยู่กับเพื่อนตัดสินมาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ2 เดือนปล่อยใช่ถ้าว่าเป็นคนอื่นเสียค่าปรับแล้วเขาสืบสอบพอมีหลายคดีเขาสืบสอบได้เขาก็เลยให้ตัดสิน2 เดือนแล้วเป็นรอบสุดท้ายไหมรอบนี้รอบของไปของเปรมหมดออกมาอีกระยะเวลาออกมาอีกกี่เดือนถึงจะโดนจับอีกไม่ถึงปีไม่ถึงปีโดนเข้าไปอีกในคดีข้อหาครอบครองเอาล่ะทีนี้ก็เข้าที่เรือนจำกลางโคราชแล้วก็คือนิ่งๆแล้วแต่คือรอบหลังๆนี่คือเริ่มนิ่งแล้วใช่ไหมฮะแต่ยังดื้ออยู่ที่โคราชครับก็ดื้ออยู่ดื้อแต่ในซอยจงว่าโคราชเขาทำเรือนจำใหม่ยังไงเนี่ยเขาก็ย้ายระบายไปไปที่คลองเปรมคลองเปรมวุ้ยได้เป็นบ้านใหญ่เลยนะเรือนจำคลองเปรมไปลงแดนหนึ่งเจอเพื่อนไหมครับก็เพื่อนก็มีแต่คนที่ย้ายมาด้วยกันก็ไม่เจอเพื่อนแล้วเจอแต่คนที่บ้านนี่เองไปสร้างเรื่องไหมมีเรื่องมีราวมีตอนไปเล่นตะก้อไปเล่นได้เขานี่แหละเขาไม่จ่ายนี่ไงนี่แหละครับแล้วเขามาต่อยผมด้วยนะโดนต่อยด้วยโดนต่อยด้วยแล้วทีนี้ของวันพออีกวันผมก็แก้คืนเขาก็จับไปขังซอยครับแล้วก็โทษลงมาก็ขังไม่มีชั้นให้ตัดครับก็ลงขังเดียวครั้งเดียวเดือนหนึ่งแล้วก็ย้ายไปแดนสุตกรรมแดนเจ็ดแล้วย้ายแต่ผมก็รับยาประจำเลยคือเราไปตรวจมามีผลตั้งแต่มารอบก่อนที่ไปยโสครับมีแบบในซอยแบบจนเหตุการณ์แบบรู้สึกสำนึกถึงตัวเองก็จะบอกว่าตอนที่อยู่ซอยอ่ะที่โคราชเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มันแบบที่ไม่อาจจะนำเสนอได้คือจนทำให้เขาเรียกว่าจิตเราเนี่ยนะจากที่ปกติกลายเป็นต้องรับยาผู้ป่วยทางจิตถูกไหมฮะเขาก็ตีตัวอย่างหนึ่งทางจิตตอนออกมาข้างนอกเลยแล้วก็ออกมาข้างนอกก็มาหาหมอได้ตรวจแล้วก็มีผลยอมรับว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตจริงมีบัตรมีอะไรพร้อมถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ก็คือจะบอกว่าคือตอนนี้แม้กระทั่งตอนที่มานั่งสัมภาษณ์นี่ก็คือกินยาอยู่กินยาอยู่
ประจำอยู่เลยถูกไหมฮะนี่นะถ้าเหตุการณ์ผมบอกให้ว่าน้องๆได้ฟังเหตุการณ์ที่เขาได้รับความผิดพลาดมาเนี่ยแล้วทำให้เขามาเป็นแบบนี้ได้มารับยาทางจิตเวชแบบนี้แล้วแล้วน้องๆจะบอกว่าคุกจะไม่น่าอยู่มากกว่านี้เลยอ่ะทีนี้แล้วไงฮะมันเหมือนอยู่ลาดยาวแล้วก็ได้ปล่อยตัวที่ลาดยาวไหมได้ปล่อยตัวลาดยาวก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรนะใช่ไหมหลังจากที่เราเป็นป่วยทางจิตแล้วเราก็ได้กินยาได้อะไรก็มันเป็นยังไงมันมีบางเวลาที่มันเข้าในหัวถูกไหมบางทีก็ยาไปขายเขาหรือกาแฟเหมือนจะดราม่าว่าเอายาไปขายแล้วจบเลยกว่าโอเคทั้งหมด9เดือนจำกับสิ่งที่ผ่านมารวมแล้วเป็นวันจำทั้งหมดเนื้อทั้งหมดเลยที่เราติดคุกมาเนี่ยที่ไปติดอยู่ในคุกกันทั้งหมดกี่ปี14 ปีนะครับ14ปีนะแล้วก็14ปีที่เราติดมาเนี่ยต้องผมอยากจะถามโลดหน่อยว่าสิ่งที่เราสูญเสียนี่มีอะไรบ้างสูญเสียอิสรภาพแล้วก็มิตรภาพประมาณนี้นะครับแล้วนอกจากสิ่งที่สูญเสียแล้วขังซอยเนี่ยผมดูที่นั่งฟังมาเนี่ยนะแล้วทุกรอบเนี่ยต้องอยู่ในซอยต้องอยู่ในขังเดี่ยวตลอดเลยเคยเจอพวกเรื่องผีเรื่องอะไรไหมในสิ่งที่เรามองไม่เห็นกับเรื่องวิญญาณอะไรพวกนี้เคยไหมเคยเจอไหมไม่เคยเจอครับแต่ว่าผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมไม่ลองของอะไรเงี้ยมีจะมาดีอยู่ครับมีมาดีก็เหมือนว่ามาจู่โจมเขาเจ้าที่จะมาจู่โจมเนี่ยเหมือนมาบอกดีอยู่ครับตอนอยู่ของไผ่แล้วเราคิดได้ยังไงว่ามันเป็นการที่เราเตือนว่าพรุ่งนี้ต้องมีการจู่โจมไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าเหมือนเจอผีอะไรเงี้ยเหมือนแค่ว่าเขามาดีเขามาบอกอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่ว่าผมไปซอยนั่นหน้าอ่อนขึ้นไปจะไปอันนั้นหน้าอ่อนทีนี้พอนอนหลับปุ๊บเขาก็ทึบคอหักตายแล้วก็ผมไปนอนตรงที่คนตายเลยคือใครกระทืบใครที่เขาเล่ากันมานะหน้าอ่อนกระทืบหรือหน้าอ่อนตัวกระทืบหน้าอ่อนกระทืบหน้าอ่อนกระทืบคนที่จะไอ้นี่เขาคอหักตายเลยใช่ไหมแต่ก่อนที่ว่าจะขึ้นซอยมันก็ไปแทงเขาตายมาก่อนแล้วบอกว่าเคยเจอสัมผัสได้ถึงวิญญาณตัวนี้หรอเขามาดีนะครับมันหลายปีแล้วไม่เป็นไรครับเขามาดีต่อจากกันไปนะอยากจะให้โลดบ้าเนี่ยนะฝากข้อคิดถึงน้องๆที่ดูช่องกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่นะครับแต่ยุคนี้ลำบากมากครับแต่ก็คืออยากให้ทำตัวกันดีๆครับอย่าไปจริงมองที่ว่าผมเล่าไปเหตุการณ์ที่ว่าจริงไม่ดีเก็บไปคิดเก็บไปมาเป็นตัวอย่างคือก็ให้เป็นบทความว่าทั้งในมันไม่ดีแบบนี้มีจริงอยู่นะอยู่ลำบากขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่อยากให้อยู่ไม่อยากคิดอะไรงั้นอย่าเอาเป็นตัวอย่างคนไม่ดีเก็บแต่สิ่งที่ดีเอาไว้แต่ส่วนมากผมจะไม่มีดีแต่อยู่แล้วอ่ะจะเล่นทำไมนะโถไม่น่ามีประโยชน์หลังเลยทุกวันนี้กลับเนื้อกลับตัวไม่ง่ายใจแล้วนี่พูดเต็มปากเลยนะเอากลับเนื้อกลับใจแล้วแล้วคิดว่าจะเข้าอีกเมื่อไหร่อ่ะยังไม่เข้าแล้วนี่แหละคือคนที่กลับตัวกลับใจคิดจะไม่เข้าแล้วถึงให้คำตอบออกมาแบบนี้อันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนี่นะไม่มีแล้วครับนะนี่นะบุคคลคนหนึ่งต้องบอกว่าสมัยหนึ่งเนี่ยในคุกโคราชเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักและเป็นบุคคลที่อันตรายและอันตรายจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะ EP นี้ผมขอหยิบยกไม่หยิบยกคำพูดไม่หยิบยกเรื่องเล่าผมหยิบยกเรื่องโลดขออนุญาตนะโลดบ้าฉายานี้นะแต่ก่อนไม่มีคำว่าบ้านะครับเขาชื่อโลดชื่อเดียวเพื่อเรียกคำว่าโลดแต่การที่เขาใช้ชีวิตในเรือนจำนะมันเกิดสาเหตุอะไรหลายๆอย่างนะครับมันทำให้จากคนที่มองแล้วเป็นปกติโดยทั่วไปนะครับแต่โดยนิสัยเขาเป็นคนเกเรเป็นคนที่ทำอะไรทั้งแผงนะก็จะโดนทำผิดวินัยขังซอยบางทีบางคนนะก็อาจจะไม่เป็นไรแต่สำหรับโลดเพื่อนผมนะมีคำว่าบ้าเข้ามาเกิดขึ้นเขากล้าเป็นโลดบ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วบอกว่าจนคนปกติจากก่อนที่ไม่เคยรับยาใช่ติดคุกนะถึงขนาดจนจับพัดจับผูเปลี่ยนชีวิตตัวเองกลับกลายว่าตรวจอีกครั้งคือกูเป็นโรคจิตไปแล้วหมอต้องให้รับยาจิตเวชแล้วก็มีชาร์จแบบโดยถูก
ต้องตามกฎหมายเลยถูกไหมไม่ใช่ว่ามั่วว่ากูคือคิดมากแล้วกูคิดว่ากูเป็นคนโรคจิตไม่ใช่นะต้องผ่านการตรวจจากหมอจิตเวชด้วยถูกไหมนี่นะเขาก็เป็นไปแล้วทุกวันนี้เขาก็ทานยาอยู่EP นี้นะถ้าไม่สมบูรณ์นะหรือว่าไม่สมประกอบผิดพลาดประการใดนะผมต้องขออภัยแทนแขกเชิญเราด้วยนะโลดบางทีคือทุกวันนี้คือเขามานั่งคุยเราเนี้ยผมบอกให้ว่าสุดยอดเหมือนคนปกติโดยทั่วไปนะต้องบอกว่าผมก็เป็นกำลังใจให้โลดสุขภาพร่างกายดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะจนแบบไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องรับยาตัวนี้ไปนะครับนะเนื่องจากสาเหตุใดนะคนที่รู้จักเขาจะรู้จักดีนะครับฝากช่องทางการติดต่อโลดหน่อยดีกว่าฝากช่องทางติดตามของ Facebook โลดโคราชนะครับอืมไม่มีบ้านะโลดโคราชโลดโคราชโอเคใช่แล้วแล้ว TikTok เล่นไหมเล่นครับผมบอกให้เลยบุคลิกเนี้ยควรเล่นใช่น้องๆเขาชอบอะไรที่เป็นแบบในตัวตนของโลดมันมีความน่ารักอยู่นะแล้วอย่าลืมติดตามแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ธุรกิจความสำเร็จในตอนนี้บอกว่ากลับตัวกลับใจแล้วทำอะไรอยู่ฮะโลดมาเปิดร้านข้าวขายข้าวไอ้ที่โกกับกะเพราที่โก้กะเพราที่โก้ครับอย่าลืมนะมาอุดหนุนด้วยนะสำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็อยากจะขอบคุณนะโลดบ้านะครับโคราชนะครับโลดโคราชพอดีกว่าขอบคุณนะโลดโคราชที่มาถ่ายทอดนะครับในบางเรื่องก็เป็นอุทาหรณ์นะในบางเรื่องก็เป็นวิทยาทานนะครับในการรับชมต้องขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะสำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับ EP นี้นะครับผมกับโลกโหราขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ